สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายวัยสี่ขวบตาบอดเฉียพรันทำมแม่เมื่อไรพระอาทิตย์จะขึ้นทำคนเป็นแม่ถึงกับใจสลายชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจหลังคุณแม่ท่านหนึง่งโพ์คลิปลงติ๊กต็อกเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนเป็นแม่ใจสลายเมื่อจูจ่ๆลูกชายตาบอดเฉียพรันจากวันที่สดใสกลายเป็นโรคที่มองไม่เห็นแต่ยิ่งจุกที่ความเข้มแข็งของลูกน้อยลั่นไม่เอาดวงตาของแม่โดยก่อนหน้านี้คลิปแรก คุณแม่โพสคลิปคุยกับลูกชายคือน้องภูพาระบุว่า19 11 2565เป็นวันที่คนเป็นแม่ใจสลาย เพราะอยู่ๆพี่ภูผาก็ตาบอดเฉียบพลันทั้งชีวิตของเขาเขามองเห็นมาทั้งชีวิตอยู่มามาตาบอดมองไม่เห็นโลกที่สดใสกลับกลายเป็นมืดหม่นไปหมดพี่ภูผาลูกแม่เนาวลูกหนึ่งในแสนความดันในสมองสูงเฉียบพลันคุณแม่ถามลูกว่ากี่นิ้วพร้อมกับชูนิ้วมือไปตรงหน้าแต่ลูกน้อยก็สายหน้าแม่ก็พูดกับลูกว่าสู้ๆเดี๋ยวก็กลับมามองเห็นแล้วนะเอาดวงตาแม่ไหม น้องก็ตอบกลับแม่ว่าไม่เอาแม่เอาดวงตาดีๆของแม่เก็บไวเ้เถอะทําเอาแม่เสียงสัน่นและพูดกลับไปว่าดวงตาดีๆของแม่ก็จะมอบให้หนูไง หนูไม่อยากมองเห็นหรอลูกก็ตอบว่าไม่เอาต่อมาแม่ได้อัปเดตอาการของน้องภูผาอยู่บ่อยครั้งซึ่ง EP 2อัปเดตอาการของพี่ภูผาดวงใจของแม่หนูต้องสู้นะครับลูกเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะลูกพี่ภูผาลูกแม่เนาโดยมีข้อความว่าวันที่22 11 2565น้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานี่คือการทำ MRI เขาอุโม,มงค์ เพื่อตรวจหาก้อนเนื้อง,งอกในสมองและตรวจดูเส้นประสาทหาสาเหตุว่าทำไมน้องจึงมองไม่เห็นเฉียบพลันขนาดนี้น้องโดนวางยาสลบไป8โดสแต่น้องต้านยามากไม่ยอมหลับเลยน้องกลัวไปหมดอาจเป็นเพราะน้องมองไม่เห็นด้วยแหละน้องจึงต้านยาทุกอย่างสรุปคือเขาทำเอ็าไไม่ได้เพราะน้องไม่ยอมหลับเลยอีพีสหลังจากกลับมาจากทำเอ็าสรุปคือทำเอ็าไไม่ได้เพราะน้องไม่หลับเลยทำไม่ได้ โดนวางยาสลบฟรีเลยไอ้หมา ep สามหลังหลับจากการทำ mri อาการหลังโดนยาสลบน้องมีอาการเบลอยาสลบอารมณ์รุนแรงมากน้องทำร้ายแม่เอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้พักแม่จนหัวไปฟาดกับขอบประตูทั้งกัดต่อยถีบแม่สารพัดปกติน้องจะไม่ค่อยทำร้ายแม่นะคะน้องจะเป็นห่วงแม่มากๆ เพราะกลัวแม่จะเจ็บแต่ที่ทำลงไปอาจเป็นเพราะฤทธิ์ยาสงสารจับใจเลยลูกเอ้ยแม่ใจจะขาดอยู่แล้วและต่อมาคุณแม่ก็ได้โพดคลิปอัปเดตอาการอีกครั้งโดยระบุว่าเนื้ยาสเตอรอยไปกินไม่หยุดเลยหมาน้อยของแม่จา๋าไม่รู้เขาไปเอากำลังใจมาจากไหนกำลังใจพี่ภูผาดีมากไม่เคยโวยวายเลยสักครั้งว่าตนเองมองไม่เห็นเมื่อไหร่ที่นางรับรู้ได้ว่าแม่ร้องไห้นางจะพูดเสมอว่า แม่ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวหนูก็หายแล้วเดี๋ยวหมอก,ก็เปลี่ยนดวงตาใหม่ให้หนูแล้วคุณแม่โสภิดาได้ออกมาอัปเดตล่าสุดว่าคนเป็นแม่ที่อยากให้ลูกกลับมาเหมือนเดิมก็ไปทําทุกวิถีทางทั้งวิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์ตลอดระยะเวลารักษาหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีความหวังเพราะน้องเริ่มกลับมามองเห็นแล้ว แต่เห็นได้ประมาณ70%เท่านั้นแต่ที่กังวลใจกลัวว่าน้องจะกลับมามองไม่เห็นอีกจึงอยากวอนให้ผู้ใหญ่ที่ใจบุญหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือน้องให้หาย100%เพราะไม่อยากให้น้องกลับไปมองไม่เห็นอีกขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ